ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ใบเตยกับครอบครัวเธอสู้ครับคือยังไงเนี่ยก็อยากจะออกจากคุกให้ได้เพราะใบเตยก็มีสถานะเป็นคุณแม่อยากจะมาอยู่แล้วก็เลี้ยงดูลูกน้อยของเธอนะครับคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้รับชมต่อจากนี้เกิดขึ้นที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับกองทัพนักข่าวช่างภาพไปรอติดตามทำข่าวศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวของนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือว่าใบเตยปัจจุบันเธอมีอายุ35ปีนะครับวันนี้เธอหอบเงินนะครับผ่านทางทนายความแล้วก็น้องชายที่มีชื่อว่าลุกมา5ล้านบาทขอยื่นประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยก็คือใบเตยในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีของเธอหรือว่าดีเจแมนนะครับและในวันนี้ก็มีคำสั่งเบิกตัวเธอมาจากทัณฑสถานหญิงกลางสภาพของคุณใบเตยในวันนี้อยู่ในชุดของผู้ต้องขังหญิงเสื้อคอกลมผ้าถุงสีน้ำตาลรูปร่างน้ำหนักเธอลดนะรูปร่างผอมผมยาวขึ้นเล็กน้อยสามารถมัดผมได้สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็มีท่าทีสงบนิ่งโดยที่มีคุณลุกซึ่งก็คือน้องชายแล้วก็คุณพ่อที่มาให้กำลังใจพูดคุยกับน้องชายแล้วก็ทนายความอยู่เป็นระยะนะครับในวันนี้ศาลไม่ได้อนุญาตเลยนะครับให้สื่อมวลชนหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวของใบเตยเนื่องจากศาลต้องไต่สวนแล้วก็สอบถามเรื่องส่วนตัวนะครับโอ้โหอันนี้สำคัญคุณผู้ชมวงกลมไม่เลยนะฮะศาลสอบถามเรื่องส่วนตัวคุณใบเตยเนี่ยคำว่าเรื่องส่วนตัวก็คือแม่กับลูกนั่นแหละมันเป็นประเด็นเซนซิทีฟนะครับแล้วก็สอบถามสภาพครอบครัวของคุณใบเตยหากมีการเอาไปเผยแพร่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาก็มีสื่อมวลชนนะครับมาปักหลักติดตามทำข่าวเป็นจำนวนมากขณะที่คุณลุกน้องชายของใบเตยบอกว่าครั้งนี้ตนกับครอบครัวมีความหวังมากกว่าทุกครั้งแต่ก็ยอมรับนะว่าต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยส่วนจำนวนเงินในการยื่นขอประกันตัวก็คือ5ล้านบาทเท่าเดิมนะครับเท่ากับรอบที่แล้วรวมไปถึงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยและก็ขอติดกำไร EM ซึ่งในวันนี้ไม่ได้มีการยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าคุณใบเตยยังมีความกังวลเพราะกังวลมากเหลือเกินแต่ก็พยายามบอกพี่สาวให้เผื่อใจเอาไว้บ้างแต่คุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะน้องเนี่ยคุณลูกคนนี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาอยู่ดีๆน้องเวทมนต์ซึ่งเป็นลูกน้อยของคุณใบเตยกับดีเจแมนจู่ๆเด็กก็พูดขึ้นมาครับว่าเดี๋ยววันนี้จะได้เจอคุณแม่แล้วซึ่งพอตนถามว่าลูกทราบได้อย่างไรน้องเวทมนต์ก็บอกว่าพี่เลี้ยงบอกว่ายอมรับนะว่าตนเนี่ยเป็นน้ายังไงก็ดูแลหลานได้ไม่ดีเท่ากับแม่ของเขาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคดีดีเจแมนขอดูท่าทีของคดีคุณใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีก็จะจัดการหรือว่าดำเนินการต่อทันทีโดยในวันนี้มีเพียงใบเตยเท่านั้นที่มาศาลดีเจแมนไม่ได้มาด้วยนะครับทนายข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะเราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไร EM เงิน5ล้านบาทค่ะแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานคือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไปทุกครั้งก่อนที่ท่านจะประกาศลูกยังพูดกับพี่เตยเลยว่าไม่เป็นไรนะคือแบบผลจะไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองมีความคาดหวังแบบ 100% ตอนที่ได้ยินน่ะแทบจะไม่เชื่อเลยคือไม่ได้พูดคำแรกอะไรคะไม่ได้พูดอะไรกันเลยใบเตยเขาเครียดไหมคะกับวันนี้เครียดมากเพราะว่าทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วศาลอนุมัติมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะเรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็โล่งมันก็ลุงก็คุยกับพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคดีนี้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็วงเงินเขาเยอะจริงๆพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยส่วนตัวพี่แมนเองลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้ก็เดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยผู้พิพากษาใช้เวลาการไต่สวนแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ30 นาทีก็มีคำสั่งออกมาว่าให้ปล่อยตัวใบเตยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ให้ประกันตัวตีราคา5ล้านบาทติดกำไร EM พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและก็ต้องมารายงานตัวตามที่ศาลเนี่ยกำหนดทุกครั้งภายหลังจากที่คุณใบเตยทราบแบบนี้แสดงอาการดีใจออกมาสวมกอดกับครอบครัวที่มาให้กำลังใจในขณะที่ทนายความกับญาติที่อยู่ระหว่างการทำสัญญาประกันตัวก็รอหมายปล่อยตัวจากทันทสถานหญิงกลางเพื่อปล่อยตัวคุณใบเตยในช่วงเย็นของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชม5ล้านนี่เท่าเดิมนะครับติดกำไร EM เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเงื่อนไขตามข่าวทั่วไปอยู่แล้วห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นเงื่อนไขทั่วไปที่เรารับทราบมาอยู่แล้วและที่สำคัญคุณผู้ชมทราบไหมฮะให้ศาลใช้เวลาไต่สวนเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวน้อยมากนะครับแต่สาระสำคัญเนี่ยเหมือนกับว่าจะเน้นย้ำไปที่พฤติการในส่วนของพฤติกรรมแล้วก็รายละเอียดที่เกิดขึ้นในครอบครัวทำไมศาลถึงให้ประกันรู้ไหมฮะเดี๋ยวจะนำเสนอให้ได้รับทราบส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ณขณะนี้ว่าภาพล่าสุดเลยของคุณใบเตยที่จะออกมาจากทันทสถานหญิงกลางเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีถ่ายทอดสดเนี่ยอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าได้ติดตามอย่างแน่นอนไปดูคุณสุรศักดิ์ทวีสินนะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณใบเตยขอบคุณศาลทั้งน้ำตาที่ให้ความยุติธรรมกับลูกสาวเพราะลูกสาวเป็นผู้หญิงมีลูกมีหลานต้องดูแลต้องไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อเนี่ยไหลออกมาวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดขอบคุณผู้พิพากษาที่ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับแล้วก็ศาลนะฮะที่ให้ความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเราด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวคิดถึงลูกสาวตลอดสงสารพ่อเป็นลูกผู้หญิงแต่ก็มีหลานเป็นเหมือนที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาวคิดถึงหากมาหาวันที่เป็นวันภูมิใจที่สุดได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมไม่อยากจะมาแต่ว่าขอบคุณทางท่านผู้พิพากษานะที่ได้ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากมากครับนายอมรกุศลซึ่งเป็นทนายความนะครับบอกว่าคดีนี้ทำการบ้านมันหนักมากนะครับทั้งพ่อแม่ทุกคนในบ้านเหนื่อยกันทุกคนส่วนตัวในสงสารลูกของคุณใบเตยก็คือน้องเวทมนต์นะครับหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวคุณใบเตยร้องไห้ถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความปิตินะครับแล้วก็จะได้กลับไปนอนที่บ้านในคืนวันนี้กลับไปนอนอยู่กับลูกจะได้กลับไปนอนให้สนิทส่วนเคสของดีเจแมนยังต้องรอขั้นตอนต่อไปและก็จะเดินหน้าขอประกันตัวเช่นเดียวกันส่วนจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนอันนี้ตอบไม่ได้ครับวันนี้ตั้งใจครับว่าจากบ้านเลยว่าต้องพาน้องกลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทำได้แล้วครับครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามว่าเราทำการบ้านไหมทำมากมากเลยมากมากด้วยทำการบ้านต้องคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยทั้งคู่เลยฮะเหนื่อยทุกคนทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับสงสารน้องเวทมนต์นะผมไปเลยสงสารเลยต้องทำการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับให้ดูสีหน้าแววตาคุณใบเตยนะตอนนั้นได้ว่าอาการเป็นไงฮะกับน้องใบเตยน้องธรรมดาครับน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้ำตาความปิติปิติในสิ่งที่เอ้ยกูได้รับความยุติธรรมแล้วกูได้กลับบ้านแล้วกูได้ไปนอนกับลูกกูละอะไรเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งหนึ่งในที่ครั้งเนี้ยพบก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องแต่เราเปรียบเทียบคงนอนไม่เต็มหลังคือปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้ครับนอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับครอบครัวของคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าทำไมคุณใบเตยถึงได้รับการปล่อยตัวหรือว่าประกันตัวในครั้งนี้คดียังไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดนะครับซึ่งตามรายงานที่เราอ่านเนื้อหาคำสั่งของศาลเมื่อสักครู่รู้สึกได้เลยใช่ไหมครับว่าจะเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการเกี่ยวกับพฤติการล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับออกมาบอกว่าเหตุผลที่ศาลให้ประกันตัวคุณใบเตยเนื่องจากมีการตรวจพยานหลักฐานอัยการไม่ค้านครับเห็นไหมฮะอัยการไม่ค้าน
แล้วก็พบว่าคุณใบเตยมีความจำเป็นต้องออกไปดูแลลูกครับนั่นก็คือเลี้ยงลูกน้อยของเธอและจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่ามีเงินเนี่ยนะครับในคดีโอนเข้าบัญชีแค่เพียง 900,000 บาทเศษประมาณ3ครั้งเป็นการยื่นขอประกันครั้งที่3และศาลก็มีความมั่นใจว่าเธอไม่น่าจะหลบหนีเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ